สวัสดีค่ะทุกคนก็มาถึงตีนเขาแล้วจำได้ไหมว่าเราถูกล็อกเป้าเมื่อ EP 1ใครยังไม่ได้ดูนะคะไปติดตามที่ EP 1แล้วก็ EP 0เขาวงพระจันทร์ได้นะคะหลังจากที่เราโดนล็อกเป้าอ่ะปางก็ขอตัวไปล้างหน้าล้างตาทาครีมก่อนเพราะมั่นใจเลยว่าบนเขาอ่ะห้องน้ำน่าจะลำบากนะเพราะว่าประสบการณ์ไงเราแบบเป็นลูกเขาวังไง และต้องขออภัยทุกคนนะคะเพราะว่าคลิปในช่วงแรกปางก็ไม่ได้อัดไว้นะเพราะเป็นช่วงของการสืบประวัติแล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะคะและบัดดี้ของเราก็ไม่ธรรมดาจริงๆด้วยนะคะเขาทำช่องที่ชื่อว่าเที่ยวละไมวัยชรานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราลองใจอ่ะเราไม่รู้ไปกับใครไงแล้วแถมก็เป็นผู้ชายด้วยเราก็ต้องสืบประวัติหน่อยใช่ไหมทำอะไรที่ไหนยังไงเป็นยังไงไปยังไงอะไรอย่างนี้แล้วเขาเป็นคนยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะพี่เขาคือโปรเฟสชั่นอลในการท่องเที่ยวโปรเฟสชั่นอลในการทำคลิปพอได้สืบประวัติเรียบร้อยแล้วรู้เขารู้เราดังนั้นตอนนี้เปิดใจแล้วกดอัดคลิปต่อกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนชอบนรกจังเลยแม่พี่ปางฟังแล้วก็สบายใจว่านรกรออยู่เย็นนี้น่าจะกลับทันรถไฟ5 โมงครึ่งกับ6 โมงค่ะไปขึ้นที่ภาชีเลยดีไหมที่ไม่ต้องไปนะไปที่มาจากอีสานจะมาจากไหนเนี่ยนอกจากจะเป็นบัดดี้ลากเราขึ้นเขาแล้วอ่ะก็ยังอาสาไปส่งที่ชุมทางภาชีจะได้ไม่ต้องเรียกลุงวินไม่ต้องกังวลกับเวลาขึ้นรถไฟดีเลยค่ะงั้นตอนเย็นหนูอาจจะต้องรบกวนพี่แล้วล่ะเย้อุ้ยเก่งจังเลยนี่แบกลูกขึ้นไปด้วยแบกลูกลงมาด้วยไม่ธรรมดานะนี่ใครแบบมาท้อนี่มาดูเขาไว้นี่ถ้าเกิดมีลูกแฝดก็แบก2 คนนะเนี่ยยอดเลยโอ้1,000ขอให้ดังดังด้านที่ดีแล้วกันเนาะขอให้เสียงระฆังเนี้ยไปถึงด้านบนเลยนะปางอ่ะมาแล้วดังมาจากข้างล่างเลยตีไป3 ทีลุยกันต่อค่ะยังไม่เหนื่อยเลยนะ1,900แรกเองสบายตอนนี้ถึง 1,000 แล้วนะฮะถึง 1,000 ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองโหสบายพี่ต่อช่วยลากไม่ถึงครึ่งด้วยนี่สุดยอดเดี๋ยวพอตอนลงใช่ไหมลูดลงนี่เขาจะมีพลาสติกที่มาก็วางอย่างนี้แล้วก็นั่งลงไปแล้วก็ลูดไหลลงไปประมาณโมโนเรลเลยวิ่งแบบรถไฟทางเดียวนี่เนี่ยนะเนี่ยเขาถึงบอกว่าคนประเภทเดียวกันก็จะโคจรมาเจอกันรับส่งมุกกันโบ๊ะบะโป๊ะปะยุยงกันไม่มีใครห้ามใครกันเลยเหมือนปลาทูเข่งเดียวกันเหมือนรู้จักกันมานานนะคะดังนั้นก็ถ้าเกิดใครอยากท้าทายว่าตัวเองแข็งแกร่งขนาดไหนดุดันไม่เกรงใจใครอ่ะก็มาค่ะมาเช้าลงบ่ายนะแต่มาบ่ายลงเย็นนะดูฮะทุกคนยิ้มแย้มยิ้มแย้มเนี่ยเห็นได้ชัดลงแล้วสบายถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าตอนขึ้นมันลำบากตอนลงมันสบายใช่ไหมคะคุณน้องคะหืมถามว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงร้อนร้อนแล้วก็ร้อนค่ะร้อนอย่างเดียวเลยดีใจมากที่ได้เจอพี่ต่อแล้วก็ตอนนี้เราไม่ได้ล้างท้ายคนเดียวแล้วเรามีเด็กๆ3 คนมาล้างท้ายอุ้ยไกลค่ะโอเคน้องคนนี้เป็นคนที่พูดจริงที่สุดในภูเขาแห่งนี้เลยค่ะก็ขอให้น้องเดินทางปลอดภัยนะคะส่วนพี่นั้นจะต้องไปต่อข้างหน้าแล้วค่ะขอบคุณนะพูดเป็นเล่นเขาบอกว่าข้างบนมันคือนรกเราก็อยากรู้ว่านรกมันเป็นยังไงมันต้องแฮปปี้แน่ๆเลยอ่ะอันนะเพราะว่าเขาวงพระจันทร์แห่งจังหวัดลพบุรีเนี่ยล้ำลือเรื่องพิสูจน์แรงศรัทธาแล้วก็พิสูจน์รักแท้กันนะคะทุกคนกับบันได 3,790 ขั้นมันต้องไม่ง่ายใช่ไหมคะค่ะมิตรภาพระหว่างทางใครมาที่นี่น่ารักหมดน่ะ18 13เองค่ะผมจะยอมไม่ได้โชคดีค่ะถึงแน่นอนนี่ 1,400 แล้วลงที่ 1,400 นะคะโชคดีค่ะหนูคิดว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยการได้พบกันเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยคนที่ได้เจอกันเนี่ยมันจะมีอะไรที่จะผูกกันต่อไปยังไงถ้าไปในทางที่ดีก็จะเป็นกรรมดีแต่ถ้าไปในทางที่ชั่วมันก็เป็นกรรมชั่วเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าวันนี้ได้เจอรองปางเนี่ยน่าจะเป็นบุญกุศลเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมน่าจะใช่นะเห็นด้วยใช่ไหมฮะโหพี่ต่อส่งคำถามมาซะยากเลยว่าหนูคือบุญกุศลหรือเปล่าแต่หนูรู้ตัวเองว่าหนูอะดำมืดเลยแต่หนูก็พยายามเป็นคนดีแล้วพยายามคิดแบบคนดีๆเขาทำกันนะเพราะว่าเราอยู่ด้านมืดไงเราไม่ได้อยู่ด้านสว่างมันก็มองง่ายใช่ไหมว่าเราควรจะทำยังไง คือทำตรงข้ามกับตัวเองอะพี่ต่อดีที่สุดก็ดูลมหายใจเพราะมันเป็นปราณดูข้าดูออกมันแค่ชั่วพริบตาเดียวเองเพราะปัจจุบันอยู่ตรงนั้นต่อเลิกเล่าไปเมื่อ2 ปีที่แล้วเลิกเด็ดขาดแบบไม่ต้องแตะอะไรไม่ต้องยุ่งเลยนะคะจุดเปลี่ยนมันคือยังไงคือมีจุดเปลี่ยนหลายจุดเนี่ยหลายเหตุไว้เดี๋ยวนานๆแล้วจะเล่าอ้าวพี่ต่อทำให้เราค้างคาเฉยเลยเอาเป็นว่าเผ
ื่อได้เจอกันอีกก็น่าจะได้ฟังเรื่องเล่าของพี่ต่ออีกนะคะเห็นแกว่าแกอาจจะต้องเขียนหนังสือกันเลยทีเดียวเพราะว่าประวัติแกเยอะมากเนาะถ้าไม่สู้นะทุกอย่างคือเปลวหมดไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้เราคือหนึ่งในตองอูเรามันคือที่สุดของโลกไม่มีใครเหมือนเราก็ปลุกพลังแล้วก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในความไม่เหมือนใครกันนะคะตอนนี้เพื่อนของเราเริ่มมีอุปกรณ์เสริมนะคะคือถุงน้ำแดง ใจสู้มากมันลองมันอยู่ที่ใจจริงๆอายุไม่เกี่ยวน้ำหนักไม่เกี่ยวเกี่ยวอย่างเดียวคือเข่าตอนเนี้ยเราก็ขำให้กับทีมขิงเพราะอยู่ดีๆเสียงพูดคุยของพวกเราก็หายไปณจุดนี้ด้านหลังเป็นวิวไตลงกับไตรักตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ลมพัดเย็นดีมากเราก็จะได้ยินเสียงระฆังไกลๆนู่นแสดงว่ามีคนประสบความสำเร็จดังนั้นไอ้ระฆังตรงนั้นก็จะต้องเป็นของเราอย่างน้อยก็3ทีพันทรัพย์แสนทรัพย์ล้านทรัพย์สู้แต่ต้องพักมันต้องรู้ตัวคนเรามันต้องรู้ตัวสบายไม่ได้พักคนเดียวเนี่ยแค่คิดถึงว่าเขาอุตส่าห์ตัดไม้ไผ่ขึ้นมาทำให้เรานี่ก็สุดยอดละเกิดช่วงหน้าฝนนี่หน่อไม้น่าจะเยอะอยู่นะนี่มันไผ่อะไรไผ่ลู่ไผ่ก้านล่มถามพ่อดีกว่าเพิ่งเที่ยงเองอ่ะจะรับไหมจะรับไหมมีแค่ขีดเดียวฮัลโหลพ่อตอนนี้หนูอยู่เขาวงพระจันทร์ 2,000 กว่าขั้นแล้วนอนเหรอไม่เขาวงพระจันทร์ลพบุรีอ่ะเนี่ยมีคนขึ้นเต็มเลยพ่อ80กว่าก็ยังมีเลยโอ้ข้างล่างข้างล่างนี่อายุเท่าไหร่อ่ะเนี่ย95พ่อ95ก็มาเกือบ 3,000 ขั้นเดี๋ยวตอนลงอีก 3,000 เนี่ยแล้วพ่อเป็นนาวิกหน่อยก่อนนี้ยังขึ้นไม่ได้เลยโอ้ที่เนี่ยเหรอนี่ไม่ได้ลูกอากาศมันร้อนอ่ะใช่พ่อแต่วันเนี้ยมันร้อนก็จริงอ่ะพ่อแต่ว่ามันเหมือนลมมันเย็นอ่ะลมมันเหมือนหน้าหนาวเลยหรือว่า PM 2.5 ก็ไม่รู้พ่อมันควันเต็มเลยเนี่ยทำอะไรพลังบอกว่าคนจะสร้างแป๊บเดียวแล้วแต่คนที่ไปก็หนูก็ดูแลตัวเองดีอยู่พ่อไม่ใช่ง่ายลูกนะจ้าเออต้องซิปซิปตัวเองอ่ะเซฟเซฟเซฟแน่นอนพ่อหนูเอาน้ำมาเพียบเลยพ่อโชคดีพ่อรักพ่อนะเออไม่กันแล้วลูกเลยโชคดีโชคดีพ่อโชคดีเอ้ยหลังจากที่ปางวางสายกับพ่อนะคะปางกับพี่ต่อก็ออกจากแคมป์แล้วก็เดินพักเดินพักเดินพักอยู่หลายแคมป์เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดมันร้อนจัดมากเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเที่ยงตอนนี้ทุกคนแวะกันทุกร้านเลยนะฮะยิ่งสูงอ่ะของกินยิ่งน้อยนะทุกคนเห็นไหมเอาช็อกโกแลตไหมคะไอ้นี่เรียกว่าถุงล่องนี่ฮะช็อกโกแลตสูตรลับของเราลองชิมดูก่อนอันนี้ยังถือว่าหวานนะ 85% เนื้อเพราะที่แค่แบกเข้ามาเห็นไหมแต่ว่าห้ามทิ้งขยะเลียราดนะเห็นจะเจ๊ะเจ๊ะฝนตกอารมณ์จะเป็นยังไง3,000เย้นี่ไปฮะตอนนี้เราใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวละเราไม่ควรแตะเบรกนะฮะร้อนค่ะตอนนี้มือไหม้แล้ววันนี้ปางอาจจะไปคนเดียวหรือมาคนเดียวนะคะแต่ว่าเพื่อนที่ร่วมการเดินทางลำบากลำบนของเราในวันนี้โดยเฉพาะพี่ต่อ กลัวกลัวความสูงกลัวความสูงใจพี่เขาได้มากๆเลยอ่ะขนาดเขากลัวความสูงเขายังกล้ามาพิชิตที่เขาวงพระจันทร์นี้เลยอ่ะเราต้องค่อยๆเห็นพอลมหายใจเข้าออกเข้าและออกอยากพักไหมคะมาสาระอธิษฐานปีละครั้งปีละครั้งเลยมันดังพี่เขาสะเทือนหนูซัดเต็มข้อเลยนะอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานว่าอะไรดีนะอะไรที่อยากได้ก็ขอให้ได้ทั้งหมดละกันโอ้ยโลกโลกเ
หลังจากคนโลภอย่างเราเนี่ยได้อธิษฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวที่จะขึ้นทางลาดทางชันจากแคมป์ตรงนี้เลยนะโอ้ยเห็นไหมเริ่มถี่แล้วมันไม่ยากแล้วนี่ให้กำลังใจสำหรับคนที่มานะคะสำหรับคำแนะนำในการขึ้นเขาวงพระจันทร์ในตอนกลางวันนะคะปังก็อยากจะแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอสวมหมวกใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวใส่รองเท้าที่ทำให้เราเดินทำมัดทะแมงนะคะแล้วก็อาจจะเตรียมยาดมถุงมือมาด้วยก็ได้และที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมเตรียมใจมาด้วยนะมันไม่ง่ายนะคะทุกคนได้ละได้ละสู้ไฟติงนักบอลไฟติงน้องไม่ใช่นักบอลนะคะสายหัวยับเลยเล่นอะไรเนี่ยปั่นจักรยานไหมจักรยานเปล่าโอ้สุดยอดไอดอลเลยอนาคตเลยลูกอนาคตอย่าลืมพี่นะพอมาย้อนดูตัวเองนะก็รู้สึกว่าประภานีเนี่ยก็เฟลลี่ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเด็กผู้ใหญ่ความร้อนบันไดอะไรที่มันลำบากชอบเฉยเนาะยิ่งสูงยิ่งแบบมันใช่อะค่ะสบายพวกเนี้ยสบายเดินไม่ได้ต้องดึงตัวแรกให้ไปทิ้งในคอกนะตอนนี้เวลาเที่ยง45นาทีแล้วนะปางกับพี่ต่ออยู่ที่ศาลาตั้งวิริยะเมธผู้แสวงบุญด้านบนเนี้ยทางก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆตรงเนี้ยเป็นที่อับลมมากไม่มีลมเลยแล้ววันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยเคลียร์นะไม่มีลมเลยตรงนี้โอ้โหอย่างหดสบายสบายแล้วไปต่อฮะใช้พลังนี่กี่รอบแล้วครับเนี่ยครั้งแรกค่ะอ๋อค่ะสู้ๆค่ะไกลแล้วไกลแล้วค่ะไกลแล้วค่ะมารอบ2ค่ะมารอบแรกงานคนเยอะเลยมาใหม่แย่งค้างคาใช่ไหมครับเราว่าอนาคตเราก็ต้องมีรอบ2แน่และความ Amazing ของเขาวงพระจันทร์ที่ปางเพิ่งรู้นะคะก็คือเราสามารถขึ้นเขาวงพระจันทร์ได้ทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงมากางเต็นท์ก็ได้หรือว่าจะมาหน้างานดูไฟตอนกลางคืนหรือจะขึ้นตอนตี4เพื่อดูพระอาทิตย์ตอนเช้าหรือว่าจะมาหน้าฝนที่แบบมีความชุ่มฉ่ำแล้วเขาบอกว่าสนุกสุดๆไปเลยนะคะอยากมาอีกจังเลยอ่ะไปแล้วมันใกล้ตั้งแต่ก้าวแรกแล้วใช่มั้ยเดินไปเรื่อยๆมันก็ถึงเองอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ล่อนลงแล้วจะได้ซื้อตู้ใหม่ตู้นึงแล้วอ่ะนี่นะเป็นเก๊กควยแก้วพิเศษของเราเลยนะแก้วละ35บาทมันไม่ใช่พิเศษเพราะราคานะคะทุกคนรู้ไหมว่ากว่าจะขึ้นมาเป็นเก๊กควยวุ้นเนี่ยตู้แช่เนี่ยเห็นปากข้างหลังอ่ะคือเอาขึ้นมาได้ยังไงแบกขึ้นมาค่ะค่าจ้าง 2,000 แบกลงไปซ่อมอีก 2,000 ค่าตู้ 9,000 แล้วลงไปซ่อมอ่ะ 6-7,000 เลยนะคะทุกคนแล้วน้ำแข็งที่ขึ้นมาให้เรากินเนี่ยก็จ้างแบกกันขึ้นมาค่ะสุดยอดมากจริงๆเลยขายทั้งวันทั้งคืนด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนพี่ๆเขาบ้างนะคะตอนเราเริ่มขึ้นมาเนี่ย 15,000 ช่วงบ่ายโมงเป๊ะๆเลยคนอื่นนี่เขานอนตีพุงอยู่บ้านนั่งดูหนังได้เรื่องแล้วอันอัตลดของชีวิตคนละแบบกันใช่ใช่ใช่มีของว่าแบงค์เหลือเยอะไหมอุ้ยเหลือเยอะแยะมีสายไทยตีมาไหมมีได้จะมานี่หลังจากพี่ต่อได้ชาร์จแบตเตอรี่มือถือพี่ต่อก็เริ่มไลฟ์แล้วนะคะแล้วเราก็เดินทางกันต่ออีกนิดนึงปะตรงนี้คือมือไหม้บอกเลยโชคดีมากเลยที่เจอพี่ต่อเพราะว่าพี่ต่อเป็นคนที่ส่งพลังขึ้นมาให้เราทำให้เราแบบว่าไม่เหนื่อยแล้วก็พูดตลอดเกือบ 3,000 ขั้นเราคิดว่าถ้าเราไม่มีพี่ต่อมาลากให้เราอาจจะหักโหมจึงเกิดอันตรายได้เลยนะคะเพราะเราไม่มีประสบการณ์ในการขึ้นเขาเลยอ่ะดูเด็กน้อยดูเด็กน้อยนี่คนที่ชนะยอดเขามาแล้วธรรมดานี่มีเขินด้วยนี่ไม่ต้องเขินหรอกขึ้นมาแล้วอ่ะนี่ยังไม่ถึงเลยเก่งจังค่ะค่ะแก๊งนี้เขายังตัวหอมกันอยู่เลยอ่ะทำไมเขาขึ้นมาเขาตัวหอมอ่ะเรานี่ตัวเหม็นใช่อีกนิดนึงหมายถึงบอกตัวเองสู้สู้เราก็จะถึงนี่ฮะห้ามนำไม้มาค้ำหินไม่ได้ชื่อหินนะฮะเขาบอกเขาห้ามอันเนี้ยเขาห้ามเขาห้ามตรงเนี้ยก็จะถึงแล้วเราก็จะมีพญานาค2ตัวมาต้อนรับพร้อมกับหินทองคำนะทุกคนเกือบถึงวัดและอีกอึดใจเดียวเห็นอย่างนี้นี่แซงเฉยเห็นไหมความต่อเนื่องอ่ะพูดถึงความต่อเนื่องนี่เราไม่ได้นะดูพี่เขาไม่เร็วแต่เขาต่อเนื่องใช่ใช่เขาต่อเนื่องและตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง5นาทีแล้วนะคะปางกับพี่ต่อก็ยังยืนอยู่หน้าวัดเนี่ยไม่ยอมขึ้นไปสักทีจริงๆอ่ะคือเหนื่อยแล้วก็อยากประชาสัมพันธ์ช่องด้วยนะคะนี่ในเพจลุงเที่ยวระบายวัยชราของหนูปางไปคนเดียวเอาตามไปคนเดียวปางไปคนเดียวหลังจากฝากช่องที่หน้าประตูวัดเรียบร้อยแล้วเราก็วิ่งขึ้นเขากันเลยนะคะไปไปเลยค่ะขั้นจ้าว่ามันหักหรือเปล่าเนี่ย
หลังจากที่เราพิชิตยอดเขามาเรียบร้อยแล้วปางก็กำลังจะเข้าไปไหว้พระที่ศาลาวัดแล้วก็ไปไหว้พระพุทธบาทด้านบนกันสักแป๊บนึงนะคะเหมือนเท้ามีน้ำอ่ะแล้วปางไงอยากจะขอฝากเพื่อนๆสักนิดนะคะนอกจากเรามาสักการะรอยพระพุทธบาทไหว้พระในศาลาแล้วอย่าลืมลงถ้ำกันนะคะปางไม่เก็บรูปมาหรอกเพราะว่ามันจะได้เป็นความลับไงแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันประหยัดน้ำเพราะทางวัดน่ะใช้น้ำฝนเท่านั้นฝนไม่ตกไม่มีน้ำกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปตีระฆังแล้วก็จะลงกันแล้วเซียนคนแม่กองก็ต้องตีกองให้ดังส่วนอันนี้เรียกว่าคองนะคะตามความเชื่อการตีคองก็คือทำให้ชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยฟังไปคนเดียวนับหนึ่งเต็มเลยเต็มเต็มต่อไปเราก็จะต้องจะไหลลงไปยังไงตรงบริเวณหน้าเขาเนี่ยค่อนข้างชันมากแล้วอีกอย่างนึงปางก็ยังซิ่งไม่เป็นด้วยยังไม่มีอาจารย์สอนไงเรากับพี่ต่อก็เลยเดินกันก่อนเดินกันลงมาเป็นพันเลยนะ50เดี๋ยวตอนขากลับนี่เราก็จะแบบว่าเน้นไปไหลอยู่ข้างล่างหลังจากตรงเนี้ยปางก็เก็บกล้องแล้วก็ค่อยๆจับราวเดินลงมานะคะแล้วก็มานั่งพักที่แคมป์ขาฟันเห็นมั้ยนี่ขาฟันน่ะใช่ดีขึ้นแล้วตอนขึ้นไม่มีปัญหาลงมีปัญหาตอนนี้ปางอ่ะพักมากกว่าพี่ต่อเองนะคะก็คือเหมือนจะเดินไม่ไหวแล้วล่ะก็คงจะต้องนั่งพักยาวๆเดินๆพักๆเลยนะเพราะว่าขาปางสั่นมากและตอนนี้ปางก็ได้แต่ฝืนเดินลงเขานะทั้งเจ็บเข่าทั้งขาสั่นคาบถุงล่องเดินลงมาที่ 2,000 ขั้นแล้วก็มาเจอร้านป้าใจดีแล้วป้าก็สอนเทคนิคให้กับพี่ต่อจนปางก็บรรลุจากการฟังเรียกได้ว่าเราก็เทพระดับหนึ่งกันเลยแหละวิธีการลงก็คือการเอานี่พาดฮะเห็นไหมมันจะมีสองด่านแน่เอาอันนี้ลงพลาสติกลงก่อนแล้วเราก็นั่งลงไปในพลาสติกแล้วก็จับบนจับล่างนะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลเวลอัพให้ภาพมันเล่าเรื่องความสนุกแล้วกันเนาะนี่ตอนแรกขี่ไม่เป็นนะฮะจะได้เลิกตัวตึงนี่ยังโหดอ่ะหลังจากที่เราเรียนรู้จากป้าใจดีนะเราก็ไหลกันลงมานะทางชั้นที่ไหนเราไหลหมดนะทุกคนโหสนุกมากๆเลยอ่ะจนถุงเรานี่เปื่อยกันทั้งคู่เลยจนตรงเนี้ยก็คือทางขึ้นแล้วนะคะลงกันมาอย่างเร็วเลยไม่ปวดแข้งปวดเข่าหรือว่าขาก็ไม่สั่นแล้วนะสำหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกจะขึ้นเขาไม่ต้องน้อยใจนะคะสามารถผูกได้แดงก็เหมือนกับเราได้พิชิตยอดเขาวงพระจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาแบนไว้ก่อนพอออกมาจากทางขึ้นอ่ะพี่ต่อก็เห็นกิจกรรมการฝึกสมาธิก็คือการตั้งหินนะคะทุกคนซึ่งปางอ่ะก็ตามที่เห็นที่ภาพนะคะว่าเป็นคนที่มีสมาธิแน่วแน่จริงจริงเป็นผู้ชายสายมุ้งมิ้งนะเนี่ยชอบอะไรสีสันสดใสเนี่ยคนเนี้ยเขาก็เลยยังดูสดใสตลอดเลยใช่เขาชอบอะไรสดใสมากแล้วเราต้องกราบลาท่านแล้วสำหรับวันนี้ลางไปคนเดียวกับพี่เที่ยวละไมไวชลาขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับการดูคลิปนี้เนาะครับบ๊ายบายปิดคลิปปิดคลิปขึ้นเขาก่อนต่อไปอ่ะเดินทางกลับบ้านกันต่อนะคะวันนี้ทาครีมกันแดดไปนี่รอบที่4ไม่ได้เลยขับไปอ่ะไปคนเดียวขากลับได้แฟนด้วยแฟนมาเลยขากลับได้แฟนมาคนเพจในเขาก็เป็นแฟนเพจหน่วยทีนึงเป็นเพจต่างคนต่างเป็นแฟนกันก็สำหรับคลิปนี้นะคะปางต้องขอขอบคุณคุณมิกคุณพีทแมนยูเป็นผู้สนับสนุนคลิปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะกลับกับพี่ต้องขออนุญาตกลับด้วยนะคะก็เพราะว่าพี่ต่อกำลังจะกลับอยุธยานะคะก็เลยอาสามาส่งเราที่ชุมทางพาชีจากเขาวงพระจันทร์มาถึงชุมทางเนี่ยก็ราวๆ1ชั่วโมงครึ่งก็เหมือนนั่งเป็นเพื่อนพี่แกด้วย
แล้วเราก็ได้อานิสงส์มาถึงชุมทางโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะ18บาทเองอ่ะ210ธรรมดาเราต้องจากกันแล้วหรือเนี่ยขอบคุณนะคะคุณพี่โลกนี้มันยังมีของโซเชียลให้นั่งได้พี่ใช่ปางกับพี่ต่อไม่มีคำว่าเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็การจากลาโดยนิรันดร์เพราะเรามีโซเชียลไงล่ะคะต่อไปอ่ะปางก็ไปหาอะไรกินในตลาดก็คือไส้กรอกอีสานแล้วก็โค้กถังสักแก้วหนึ่งนะคะไปนั่งรอที่สถานีเพื่อขึ้นรถตอน 6:24 นาทีไปกับหลวงพ่อดีวะเต็มกระบวนก็มาถึงเวลาสรุปค่าเดินทางทั้งหมดแล้วนะคะค่ารถตู้180ค่าวินไปเขาวง150ค่ารถไฟกับกรุงเทพอีก18บาทส่วนค่ากินรวมแล้ว345บาทค่าทำบุญ120บาทแล้วก็ค่าเข้าห้องน้ำ5บาทนะคะทุกคนก็นะมาดูสภาพคนวันเดย์ทริปกันตั้งแต่7โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งก็ราวๆ14ชั่วโมงครึ่งนะจะโซมๆนิดนึงและอีกอย่างนึงที่ปังสังเกตนะคะช่วงอยุธยามีนักท่องเที่ยวขึ้นเยอะมากเรียกว่ารถไฟอ่ะแน่นสุดเลยปางอ่ะอยากไปเที่ยวอยุธยานะคะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยอยากไปเที่ยวแบบเขาบ้างอ่ะปางไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ามีแต่ความน่ารักบางซื่อบางซื่อคือพออยู่บนขบวนใช่ไหมเราก็จะไม่ได้ยินว่าที่นี่คือสถานีอะไรแล้วเราต้องดู GPS หรือว่าแมปเองกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะการไปเที่ยวลพบุรีเขาวงพระจันทร์ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในไทม์ไลน์ของชีวิตปางนะคะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกจากบ้านแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองไปเที่ยวพาตัวเองออกไปเดินทางแล้วออกไปเจอผู้คนแบบน่ารักน่ารักนะสำหรับปางไปคนเดียววันนี้บ๊ายบายดีกว่าค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปขึ้นเขาวงพระจันทร์ทั้ง3 EP เลยใครยังไม่ได้ดูไปตามให้เรียบร้อยเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย